สวัสดีวันจันทร์สรุปบอลมันส์รอบโลกกับแชมป์โชว์เริ่มที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ในชุดน้ำเงินกับแพลนบุกเยือนเบอร์ลี่เริ่มเกมแค่3นาทีแฮร์รี่แม็กไกวร์กองหลังทีมชาติอังกฤษพลาดทำฟาวล์ผู้เล่นเบอร์ลี่จนโดนแดงเลสเตอร์มีผู้เล่นน้อยกว่า1แต่ Foxes never quit จิ้งจอกสยามไม่เคยยอมแพ้สู้ต่อนาที33เจมส์แมดิสันจิ้งจอกกองกลางทีมชาติอังกฤษปั่นฟรีคิกเสียบตาข่ายเลสเตอร์มี10แต่นำก่อน 1-0 หลังแมดิสันยิงประตูเขาได้ถอดเสื้อโชว์ข้อความ Rest in peace Sophie I love you หลับให้สบายนะ Sophie ผมรักคุณซึ่งเป็นการอุทิศให้กับ Sophie ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทำให้ Madison โดนใบเหลืองแต่ภายหลังผู้ตัดสินก็ได้ออกมาบอกว่าเขาไม่มีทางเลือกทาง Madison ก็ออกมาพูดว่าผู้ตัดสินทำถูกแล้วที่ทำตามหน้าที่นาที38เบอร์ลี่ตีเสมอ 1-1 วิสุดท้ายของเกมยูริเตเลมองส์กองกลางเบลเยียมเปิดบอลไปหน้าประตูและเป็นเวสมอร์แกนกัปตันทีมชาวจาเมกาโขกเป็นประตูชัยจบเกมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ชนะ 2-1 สุดยอดสปิริตนักสู้พรีเมียร์ลีกอังกฤษผ่านไป31นัดลิเวอร์พูลขึ้นมาเป็นจ่าฝูงทิ้งอันดับ2แมนซิตี้อยู่2คะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดส่วนเลสเตอร์อยู่ชิวๆอันดับ10ของตารางยังอยู่กันที่อังกฤษแต่เป็นฟุตบอลถ้วย FA คัพรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกเริ่มกันที่สวอนซีทีมจากแชมเปี้ยนชิพในชุดขาวเปิดบ้านเจอแมนซิตี้ที่ปีนี้ประกาศว่าจะเอาทุกแชมป์แชมป์พีรพลด้วยป่ะแต่กลับเป็นเจ้าบ้านสวอนซีช็อกแฟนทีมเยือน The defender brilliant 1-0 Bedaya and now Selina ผ่านไป30นาทีสวอนซีนำ 2-0 แต่ปีนี้ปีกุนนาที64แมนซิตี้เปลี่ยนตัวส่งกุนอากูเอโรกองหน้าดาวยิงประจำทีมสัญชาติอาร์เจนตินาลงมาแทนริยาดมาเรสตัวรุกอัลจีเรียนกุนซัดบอลเข้าเต็มหน้าแนวรับเก็บบอลหาจังหวะแล้วจ่ายให้เบอร์นาร์โดซิลวากองกลางโปรตุเกสกระหน่ำซัดด้วยซ้ายแมนซิตี้ไล่มา 1-2 นาที78แมนซิตี้ได้ลูกจุดโทษและก็เป็นกุนรับหน้าที่สังหารแม้ซัดชนเสาแต่เด้งโดนเท้าผู้รักษาประตูพาแมนซิตี้ตีเสมอ 2-2 ยังไม่พอ2นาทีสุดท้ายเบอร์นาร์โดเปิดกุนมงแมนซิตี้พลิกกลับมาแซงชนะสวอนซี 3-2 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ4ทีมสุดท้ายคู่ต่อไปกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในชุดแดงออกไปเยือนวูลฟ์แฮมป์ตันคู่นี้สถานการณ์คล้ายๆคู่แมนซีนาที71ราอูฮิเมเนสกองหน้าเม็กซิโกพลิกตัวยิงพาวูฟแฮมป์ตันขึ้นนำ 1-0 นาที77เดียโกโจตากองกลางโปรตุเกสโชลัมเบียดชนะและซัดซ้ายวูฟแฮมป์ตันนำ 2-0 แมนยูตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับแมนซิเพราะโดนนำไป 2-0 แต่แมนยูจะกลับมาได้หรือไม่เข้าสู่ช่วงทดเจ็บมาร์คัสแรชฟอร์ดกองหน้าทีมชาติอังกฤษพาแมนยูไล่มา 1-2 แต่สุดท้ายก็ทำได้แค่นี้จบเกมวูลฟ์แฮมป์ตันชนะแมนยู 2-1 แมนยูตกรอบแมนซิเข้ารอบซึ่งช่วง10ปีให้หลังแมนซิได้กลายเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จเหนือแมนยูกับแชมป์ลีก3ครั้งส่วนแมนยูคว้าแชมป์ลีกได้2ครั้งและที่สำคัญในปีนี้แมนซิมีลุ้นคว้าถึง4แชมป์ส่วนแมนยูเหลือลุ้นแชมป์
ค่แชมป์เดียวคือ UEFA Champions League มากันที่สเปนกับ Return of Zidane ผู้จัดการทีมชาวฝรั่งเศสที่กลับมาคุม Real Madrid อีกครั้งซึ่งเป็นการลงสนามนัดแรกของมาดริดในยุค2ของซีดานในชุดขาวเปิดบ้านรับเซลตาวิโกรอบนี้ประธานเรอัลต้องยอมเพราะช่วงที่ผ่านมาโกตัวจริงจะเป็นติโบคอร์ตัวผู้รักษาประตูชาวเบลเยียมแต่นัดนี้ซีดานส่งเกโลนาวาสผู้รักษาประตูทีมชาติคอสตาริกากลับมาเป็นตัวจริงรวมถึงอีสโกตัวรุกสเปนิชและมาเชโลแบ็กไซด์บราซิเลียนที่ไม่ค่อยได้ลงสนามก็กลับมาเป็นตัวจริงเกมนี้นาวาสไม่ทำให้ซีดานผิดหวังเพราะช็อตแบบนี้และนาที61อีสโกก็ช่วยย้ำแปรขวาพาเรียลนำ 1-0 ผ่านไป15นาทีมาเชโลจ่ายและเป็นแกเรธเบลปีกเวลส์ซัดด้วยขวาจบเกมนัดแรกกับการกลับมาคุมของซีดานเรียลชนะ 2-0 เรียลกลับมาฮอตแต่ที่ยังฮอตไม่เลิกคือจ่าฝูงบาร์เซโลนาในชุดเก่งน้ำเงินแดงบุกเยือนเรียลเบติสบาร์ซ่ามีเมสซี่กองหน้าอาร์เจนตินาทั้งฟรีคิกสัดสายและเด็ดสุดกับลูกนี้ Rakitic Messi delicately scrapes it under the crossเมสซี่เหมา3ซัดแฮตทริกพาบาร์เซโลนาบุกชนะเรอัลเบติส 4-1 ลาลิก้าผ่านไป28นัดเมสซี่ซัดไปแล้ว29นำเป็นดาวซันโวส่วนตารางคะแนนบาร์เซโลนานำจ่าฝูงทิ้งแอตมาดริดอันดับ2 10คะแนนทิ้งอันดับ3เรอัล12คะแนนโอกาสคว้าแชมป์ลีกสูงมากมืออื่นจวดมาเป็นครอบครัวแชมป์ชานเนลและถ้าคุณไม่อยากพลาดโชว์ดีๆแบบนี้ทุกวันคุณจะเห็นคำว่า subscribe หรือติดตามกดปุ๊บปุ่มแดงจะเปลี่ยนเป็นเทาภาษาไทยก็จะขึ้นว่าติดตามแล้วยังไม่จบนะมันจะมีรูปกระดิ่งขึ้นมาให้คลิกหนึ่งครั้งจบง่ายๆโดน